สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องดนตรีมาอยู่4กล่องนะครับเนาะแพ็คมาเรียบร้อยนะครับแน่นหนาดีเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับก็แกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับวันนี้มีมา4ชิ้นนะครับตัวล่างเป็นคอก X5 นะครับคีย์บอร์ดจากยุค90ครับเครื่องนี้สวยงามนะครับพร้อมกระเป๋านะครับตรงนู้นนะครับเนาะกระเป๋าตรงนู้นนะครับพอดีไม่จะไม่มีที่วางนะครับเนาะเอามาแต่ตัวเครื่องโดยรวมสวยครับครับแต่ยังไงผมก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับเพราะว่าคีย์มันยังดังไม่ครบนะครับก็ให้ดูกันแบบนี้แหละครับจะนะครับแกะกล่องให้เห็นกันจะทดลองให้เห็นกันเห็นนะครับเนาะตัวบอดี้นะครับเนียนๆครับสวยๆงามๆอยู่นะครับเนาะสวยงามนะครับถัดขึ้นมา PSR E363 นะครับตัวรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งสำหรับรุ่น E นะครับว่าเล่นจังหวะได้ต่อเนื่อง10จังหวะครับรุ่นนี้ถัดขึ้นมาครับ PSR E323 ขอโทษทีครับ E423 ครับ E423 มีพิชเบนให้เสียงหนักแน่นสมจริงอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้ต่อคาราโอเกะได้นะครับส่วนชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวตัดเสียงจี่เสียงฮัมนะครับในระบบ
ครื่องเสียงนะครับหรือกับเครื่องดนตรีก็ได้นะครับเหมาะกับท่านที่มีเครื่องเสียงนะครับไว้อยู่ที่บ้านหรือไปออกงานก็ตามแต่นะครับเนาะนะครับเอาไว้ตัดเสียงฮัมได้บางทีไปออกงานเนี่ยอยู่ดีกันดีไม่รู้เสียงอะไรนะครับไม่รู้ฮัมมาจากไหนไม่รู้ว่าไมค์ตัวไหนไม่ดีนะครับไมค์แบตอ่อนหรือว่าสายเคเบิลไม่ดีนะครับบางทีเราไปไล่หาหน้างานนี่มันยุ่งยากมากนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับถ้าไม่มีเสียงจี่เราก็ปิดไว้ครับไม่ต้องเปิดก็ได้ครับกดบายพาสไว้นะครับถ้ามีเสียงจี่มาจากไหนก็ตามแต่ที่แบบงานยังเดินอยู่นะครับเราไม่ต้องการให้สะดุดต้องมาไล่หานะครับเปิด power ตัวนี้เราก็ปรับได้นะครับปรับค่าต่างๆได้มี2 channel นะครับ A กับ B นะครับเนาะให้ดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ